Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่9มกราคม2022ในซีรีส์ค้นพบอัตลักษณ์ที่แท้จริงในพระคิดวันที่2เราเป็นที่ต้องการในพระคิดในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่6เปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระทัยของพระเจ้าเรียนบรรดาธรรมิกชนที่ซื่อสัตย์ในพระเยซูคริสต์ซึ่งอยู่ที่เมืองเอเฟซัสขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ประทานพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถานโดยพระคิดดังเช่นในพระคิดพระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลกเพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรักให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ตามความชอบพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์เพื่อเป็นที่ยกย่องพระคุณอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ที่ทรงให้แก่เราเปล่าในพระเยซูที่พระองค์ทรงรักอะไรคือพระฉายของพระเจ้าในชีวิตของเรา A.W. Tozer ศิษยาภิบาลและนักเขียนชาวอเมริกันกล่าวว่าสิ่งที่เข้ามาในใจของเราเมื่อเราคิดถึงพระเจ้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราหรืออีกในหนึ่งคือมุมมองเกี่ยวกับพระเจ้าที่เรามีคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผู้เชื่อเราจำเป็นต้องมีภาพที่ชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่เพราะมุมมองของเราต่อพระเจ้าสามารถมีผลต่อชีวิตของเราอย่างยิ่งหากวันนี้เราเห็นด้วยแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนจำเป็นต้องมีมุมมองที่ถูกต้องในพระเจ้าเพื่อเราจะเข้าใจอัตลักษณ์ของตัวเองเราก็จำเป็นต้องถามอีกหนึ่งคำถามสำคัญด้วยว่าแล้ววันนี้เรามองตัวเราเองเช่นไรหากเราอยากจะมองเห็นพระเจ้าด้วยสายตาที่ถูกต้องเราจำเป็นต้องรู้ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับมุมมองของพระองค์เสียก่อนว่าพระเจ้าทรงคิดอย่างไรเมื่อพระองค์มองมาที่เราพระเจ้าทรงคิดอย่างไรเมื่อพระองค์ทรงสร้างเราและพระองค์ทรงคาดหวังและปรารถนาสิ่งใดจากเราในความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์เพราะวันนี้พระเจ้าทรงปรารถนาจะให้เรามองเห็นตัวเองอย่างเช่นที่พระองค์ทรงมองเห็นเราใน1เปโตรบทที่2ข้อที่9แต่พวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ความจริงคือเราได้รับการเลือกโดยพระเจ้าและการอวยพรฝ่ายวิญญาณทั้งสิ้นก็เริ่มต้นที่ความจริงนี้พระองค์ต้องการเราเราไม่ได้ถูกสร้างด้วยความบังเอิญเราไม่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวฝ่ายวิญญาณของพระองค์นี้ในฐานะผู้บุกรุกหรือแขกที่ไม่ได้รับเชิญเราถูกเลือกอย่างเจาะจงโดยพระเจ้าให้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่4บอกว่าพระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลกเพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์ความจริงที่ว่าเราเป็นของพระเจ้าและพระองค์ทรงต้องการเราสิ่งนี้จะค่อยๆซึมลึกลงในหัวใจของเราเป็นกระบวนการที่อาศัยเวลาและความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมของเราแต่ในที่สุดแล้วสิ่งใหม่ที่แสนอัศจรรย์จะบังเกิดขึ้นภายในเราเมื่อเรารับเอาความจริงของพระเจ้าว่าเราเป็นใครในพระองค์เราก็จะเริ่มมองชีวิตด้วยแง่มุมที่แตกต่างจากเดิมความต้องการที่อยากจะทำเพื่อได้รับการยอมรับจากผู้อื่นก็จะสลายไปเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะค้นพบอัตลักษณ์ของเราในพระองค์ในยอห์นบทที่15ข้อที่16ท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะทรงประทานสิ่งนั้นแก่ท่านสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้สิ่งใดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ที่เราหลงเชื่อจนเราเริ่มเห็นคำโกหกหลอกลวงนั้นกลายเป็นความจริงลองเขียนพระวจนะในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่4แล้วใคร่ครวญในทุกวันขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้แทนที่คำหลอกลวงนั้นด้วยความจริงของพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบพระคุณที่ตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลก
พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้แล้วเราขอบคุณที่วันนี้เราไม่ใช่ทาสแต่เป็นลูกของพระองค์เราขอบคุณที่ทรงนำเรามาในความสัมพันธ์อันแสนอัศจรรย์และน่าตื่นเต้นนี้ขอทรงช่วยเราให้ไม่หลงไปกับคำหลอกลวงแต่ขอแทนที่มันด้วยความจริงของพระองค์ว่าเราเป็นใครในครอบครัวของพระองค์ว่าเราเป็นที่รักและเราเป็นที่ต้องการในความสัมพันธ์นี้เราเป็นหัวใจของพระบิดาเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน